สวัสดีครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งต้นไม้หายากครับส้มเสี่ยวเครือครับหรือว่าเสี่ยวเครือนะหรือว่าเสี่ยวเครือครับเป็นไม้หายากครับมันตระกูลเดียวกันนะคุณผู้ชมกับส้มเสี่ยวกับต้นชงโคตระกูลเดียวกันเป็นยาครับฤดูครับฟอกโลหิตฤดูเนาะครับผมเป็นยาครับเลือดใช้โดยใช้เครือมันครับดอกสวยงามมากครับใบสวยมากๆเลยครับเป็นพืชหายากนะครับเด้อเฮ็ดใบสุ่มไม้ประดับเหมาะที่สุดเลยครับนี่ครับดอกสวยงามดอกเล็กๆสวยคือดอกซากุระเลยเนาะมาดักครับผมเป็นยาฟอกเลือดครับนะครับน้ำเหลืองเสียน้ำเลือดครับครับน้ำเหลืองเสียได้น้ำละกาคนที่เป็นโพดพืชนะครับเนื้อจ่าเอาไปใส่ได้เด้อแผ่อันนั้นอันนี้มานี่ใส่ตัวนี้ได้ไปต้มเด้อจ้ะเบิ่งดูความงามความสวยงามครับดอกสวยงามมอเป็นไม้ซุ่มไม้ประดับครับมีฝากมันบ่จ้ะเอาฝากมาเบิ่งดูมีครับอันเดียมาดามฝากมันปุ๊บเต็มเลยเข้าใจนี่ครับหมากมันครับให้มันแก่ก่อนนี่เด้อเฮาสิมาเก็บเด้อจ้ะครับเก็บไปปลูกครับนี่หมากคือหมากกฐินเลยครับข้างหนึ่งเป็นสีชมพูข้างหนึ่งเป็นสีม่วงข้างหนึ่งเป็นสีเขียวครับสวยเป็นไม้ซุ่มไม้ประดับสวยงามครับใบก็สวยมันไม่ได้ขึ้นทั่วไปเด้อพี่น้องสวยครับมันมีเฉพาะไทยตอนบนกับตอนกลางเด้อละจีนตอนใต้พม่าลาวอันนี้มันนครพนมครับจ้ะนครพนมหนองคายจ้ะอุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่เด้อตอนนี้สวยงามครับเป็นไม้ซุ่มไม้ประดับสวยครับใบสวยดอกสวยสรรพคุณมีอย่างอีกเนี่ยจ้ะสรรพคุณทวนปันฟังเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมลืมครับเลือดครับและดูสตีเนาะฟอกและดูสตีฟอกเลือดครับผมและคำน้ำเหลืองเสียจ้ะและกาแก้โพดพื้นคันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเหมาะที่สุดคือเห็ดไม้ซุ่มไม้ประดับเด้อครับเด้อคือเฉพาะที่นะครับหายากครับใครอยากได้เด้อคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วจ้าอีสานมาดามตีกเด้อเอาไว้ให้มันหนาแรงกว่านี้เอาสิมาเก็บเด้อจ้าเป็นเครือครับเป็นเครือสมซื้อครับเป็นไม้เครือครับไว้หนาแรงเอาสิมาเก็บหมากมาเด้อจ้าครับผมเอาเทียดเป็น EP 2ใครอยากได้คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยเด้อจ้าเอาแซวไว้แจกเด้อดอกสวยงามจริงๆครับดอกสวยงามมากคุณผู้ชมเอ้ยทั้งดอกทั้งใบสวยครับมันบ่ได้มีทั่วไปแล้วจ้ะใครเคยเห็นแน่เสี่ยวน้อยๆเป็นเครือจังซี่มอเป็นไม้ประดับมากๆเลยครับปกติมันมีแต่ต้นเสี่ยวสมเสี่ยวใหญ่ๆเนาะครับผมมีเสี่ยวเครือครับเสี่ยวเครือผัดดอกบ่งามยังว่าใครแหมอันนี้ดอกงามๆแหมครับดอกคุณพร้อมดอกสวยบ่สมเสี่ยวเครือเป็นพืชหายากอยู่นะครับเด้อสมเสี่ยวเครือครับไม่ซุ่มเด้อครับเด้อสวยงามครับจ้ามาจ้ามาฝากซองแม่จ้าขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามครับเข้ามาเบิ่งครับถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้าครับผมแล้วก็กด Subscribe ให้นําเด้อกดกระดิ่งนําเด้อจ้ามื้อนี้อีสานมาดามตีคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ